สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมานั่งคุยกันในพื้นที่ปลอดภัยกับบนโซฟาในห้องนอนของอีกแล้วนะคะอยากให้พี่ตีน่าเนี่ยมานั่งตัวอะไรคะวันนี้สวัสดีค่ะตีน่าสุพนานะคะบางคนอาจจะรู้จักในชื่อของตีน่า Yes or No บางคนเขาดูหนังแล้วก็จำเราได้อะไรเงี้ยเรามารู้จักกันได้ยังไงโอ้โหเรื่องมันยาวมากรู้จักเขื่อนประมาณปีแล้วเนาะเจอกันแล้วที่อังกฤษปีก่อนที่โซโหกินชาบูต้องบอกกันว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จักกันเลยรู้จักว่าเออคนนี้เป็นดาราเฉยๆอะไรเงี้ยเป็นนักร้องเขื่อนไม่เป็นดาราเป็นบอยแบนด์เขื่อนเช็คบินพอดีเลยตอนนี้เพิ่งเข้าร้านสวนกันพอดีก็เลยทักทายกันแล้วก็เออสวัสดีกันทักทายเออแล้วเขื่อนบอกว่าถ้าอยากดื่มต่อทักมานะดื่มน้ำผลไม้ค่ะดื่มน้ำผลไม้ต่อทักมานะเออปุ๊บไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็พร้อมตีหน้าสุพนาถดึง Where are you คะแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปกับเขื่อนทุกที่เลยค่ะก็ยาวไปนะคะพอเขินเจอตีหน้าเนี่ยคันอิมเพรสตั้งแต่2ชั่วโมงแรกที่เรานั่งคุยกันเลยครับตอนแรกเปลี่ยนกันเรื่อง Gender Identity เนาะคุยกันว่าแบบเออในเมืองไทยอย่างเงี้ยเราใช้เสียงพวกเรายังไงเราอินดิฟายยังไงเราเป็นคนยังไงเรามองเรื่องเพศเป็นยังไงในเมืองไทยเขารู้สึกว่าเออเขินน่ะอยากรู้จักคนนี้มากขึ้นคุยไปปุ๊บมาต่อที่เปิดช่องเขื่อนตีหน้า Together เออขอบคุณเขื่อนมากหมายถึงว่าจริงๆอยากทํา YouTube แต่ไม่เคยทํามาก่อนอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทํายังไงอ่ะเขื่อนก็ชวนทําก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเนาะมันก็คือถ่ายไลฟ์สไตล์ของเราไปเรื่อยๆในเวที่เป็นเราเองเป็นตัวเองเปิดแบบตัวตนให้คนอื่นเห็นอย่างเงี้ยใช่มันก็สนุกดีอีกแบบนึงค่ะครับสําหรับใครที่หาช่อง Subscribe อยู่นะครับหรือหาคอนเทนต์ดูนะพวกเรา2คนก็ขอฝากช่องเขื่อนตีหน้า Together เลยนะครับเรามาคุยเรื่องที่เขื่อนนะรู้สึกว่าเขื่อนเคยคุยกับตีน่าแล้วเขื่อนรู้สึกว่าอันเนี้ยมันควรจะเป็นเรื่องที่เราคุยได้แบบเปิดเผยอ่ะเป็นเรื่องที่ควรจะมีการพูดคุยกันเรื่องจะมีพื้นที่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นหลักสูตรในโรงเรียนด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากโดยรวมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนเดิมปกติทุกวันรู้สึกสบายปกติแต่โควิดงานก็จะน้อยลงรู้สึกแค่นี้เลยก็คือเรื่อยๆช่วงนี้เรื่อยๆเลยค่ะยังขัดดึงเข้าเลยนะแต่แบบไม่ภาษาเลยเขาเรียกว่า beat around the bush กันไม่ beat around the bush นะครับตีน่าเนี่ยถ้าเกิดเป็น LGBTQ+ เนี่ยตีน่า identify ตัวเองเป็นเจนเดอร์ไหนตั้งแต่เกิดอะไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นทอมหรือเป็นผู้หญิงไม่มีคำจำกัดความของตัวเองแต่พอโตมาเรารู้สึกว่าเราชินอะเหมือนสังคมในข่าวด้วยในสื่อต่างๆว่าอุ้ยสาวหล่อเป็นทอมนะอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพที่คนเห็นตีน่าแต่จริงๆแล้วอะต้องบอกก่อนว่าเราเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นเพศอะไรอะเราแค่รู้สึกว่าทุกคนคือเพื่อนเราสมมติคนเนี้ยเรารักอะเราก็รักอะรักเขาที่ชอบเพศแบบนี้ใช่คนคนนี้นิสัยแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเอาตรงๆตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบไหมหรือยังไงคือเราชินกับคนมองว่าอ่ะเราเป็นทอมแล้วอ่ะเป็นทอมก็ได้เพราะว่าฉันก็ชอบผู้หญิงนี่แล้วอย่างเงี้ยตีน่าจะเป็นฝ่ายตัวเองเป็นทอมอ่ะยูเทคนาราทีฟนั้นนะก็ได้ค่ะพอเวลามีคนถามว่าเป็นเพศอะไรตีน่าก็จะบอกเขาว่าเป็นผู้หญิงหวานๆเราเป็นแบบเนี้ยคือเราก็ไม่เข้าใจว่าคนอื่นมองเรายังไงแต่เราเข้าใจว่าเราก็เป็นเราแบบเนี้ยชอบแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบแต่ตัวบ่อยๆแต่จริงๆนิสัยแล้วเราอาจจะสาวกว่าผู้หญิงก็ได้หมายถึงว่ามีความเฟมินีนสูงมีความเฟมินีนเรายังพูดค้าขายอยู่แล้วมาว่าไงคะเราก็ยังแบบกิริยาเรายังเป็นผู้หญิงอยู่อ่ะแต่ก็บ่อยๆอ่ะคนส่วนใหญ่ก็เลยมองตีน่าเป็นเพศสภาพเป็นทอมแล้วตีน่าเป็นทอมไหมจริงๆแล้วตีน่าเป็นสาวเป็นทอมถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้เอาตรงๆแล้วก็ผู้ชายก็น่ารักดีแต่ว่าผู้หญิงอ่ะน่ารักกว่าไงในมุมเราอ่ะถ้าจะให้มองแบบโอ้ยชื่นชอบอยากเป็นแฟนอ่ะเราจะมองผู้หญิงมากกว่าไงค่ะเคยชอบผู้ชายนะชอบดาราชอบพี่โดมหล่อมากตอนเด็กๆชอบคือยังไงแบบชอบแบบปลื้มชอบแบบปลื้มชื่นชมเขาเก่งด้วยแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันชอบแบบยังไงอ่ะแต่สมมติดูรูปเขาแล้วเราเขินอ่ะเออก็คือก็ชอบนะอย่างเงี้ยเป็นไปได้มั้ยว่าจริงๆแล้วตีน่าอาจจะอยู่ในพื้นที่เหมือนเขื่อนที่เป็น gender fluid แต่พอสังคมบอกว่าก็ต้องเป็นทอมสิมันก็เลยได้มี narrative เนี้ยมาแปะตัวเองไม่กล้าพูดว่ายังไงดีอ่ะแต่เอาจริงๆว่ารู้สึกดีกับผู้หญิงมากกว่าแปลว่าที่เขินได้ยินก็คือบน LGBTQ+ เนี่ยตีน่าไม่ได้ identify ว่าตัวเองเป็นตัวไหนไม่ตัวเป็นตัวเลขตัวไหนแต่ตีน่ารู้ว่าตีน่าก็มองเห็นผู้หญิงว่าน่ารักดีผู้ชายก็น่ารักดีแต่ก็มีความ attractive กับผู้หญิงมากกว่าสมมติวันนึงอ่ะไปเจอผู้ชายหวานหวานเทคแคร์เราเหมือนผู้หญิงทั่วไปแต่อ้อนเราเทคแคร์เราดีเหมือนผู้หญิงอย่างเงี้ยก็น่าจะได้นะแต่ว่ายังไม่เคยลองคุยอ่า
เป็นแบบความรู้สึกบางๆในใจว่าเออตรงนี้มันก็น่ารักดีแล้วถ้าเกิดเขาดูแลอย่างนี้ตอบโจทย์ที่เจอกันตรงกลางได้ก็น่าสนใจไม่ได้ปิดประตูบานนะก็ไม่ได้ปิดก็คือมีพี่น้อง4คนใช่2คนเป็น LGBTQ+ ค่ะแล้วอีก2คนเป็นสตรีทใช่ผู้ชายคนโตสุดแล้วก็คนที่2 3 4ก็ผู้หญิงหมดเลยแล้วการเป็น LGBTQ+ ในบ้านเนี่ยที่เรชิโอเป็นครึ่งๆอ่ะก็คือ LGBTQ+ ที่ไม่ identify นะแล้วก็สตรีทที่บ้านครึ่งๆใช่ไหม family dynamic เป็นยังไงครับกับพี่น้องการมีครอบครัวแล้วมีกันเป็น 50-50% เลยต้องบอกก่อนว่าตีน่าโชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี้ป้าๆมาม่าที่ยอมรับที่ลูกสาวเป็นแบบนี้หมายถึงว่าเขาก็เครียดนะแต่เขาอ่ะไม่เคยเครียดต่อหน้าเราอ่ะกลัวเราเครียดอ่ะเขารักเรามากกลัวเรารู้สึกไม่ดีอ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะก็เอาเพื่อนผู้หญิงไปเล่นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไปนอนเล่นบ้านเพื่อนไปนอนบ้านคือแม่จะรู้จักทุกคนแม่ก็คงงงว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนผู้หญิงคนนี้มาบ่อยจังอะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะมีแบบสนิทกันแบบว่าคุยกันกับคนนี้กุ๊กกิ๊กแล้วก็มาบ้านบ่อยเจอกันบ่อยแม่ก็จะสงสัยละแล้วพอขึ้นม.4ประชุมผู้ปกครองแม่ก็เครียดเรื่องเราแต่เขาไม่บอกเราเขาก็ไปคุยกับมาตอนนั้นเรารู้ว่าเครียดเรื่องเราเจนพอดีไปนั่งข้างแม่ของเพื่อนเราประชุมผู้ปกครองเสร็จเพื่อนเราก็เดินมาวิ่งมาหาเราเลยแล้วก็บอกว่าที่น่าแม่มึงอ่ะพูดอะไรกับแม่กูก็ไม่รู้แล้วแบบคุยอะไรอ่ะแม่มึงอ่ะเครียดมากเลยลูกดิฉันเบี่ยงเบนทางเพศแม่มึงตอบว่าอะไรนางก็บอกว่ามาหาอะไรแล้วก็หาเองไม่ต้องเครียดหรอกนะคะอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยบอกเอารอโอเคแล้วเราก็แอบเครียดอยู่ในใจระหว่างทางนั่งรถกลับบ้านกับพ่อกับแม่นะครับเราก็รู้มาแล้วว่าเขาพูดแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบกลัวไหมตอนแรกใจกลัวแอบหวั่นนิ่งไปก่อนเออนิ่งก่อนถึงบ้าน1วันก็แล้ว2วัน3วันเป็นอาทิตย์อ่ะหลังจากนั้นก็คือเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับเราเลยอ่ะมันก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือกลายเป็นโดนอาร์ซอนเทลไม่มีการพูดกันเกิดขึ้นใช่แล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยใช่แต่เขาก็ใช้ชีวิตกับเราปกติอ่ะไม่มีอาการเครียดให้เราเห็นเลยครับเขาเครียดแหละแต่เขาก็คงรักเรามากที่ไม่อยากทำให้เราเครียดไปด้วยอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าเวลาพ่อแม่มีต่อลูกอ่ะเขาเรียกว่า unconditional love รักแบบไม่ต้องมีเหตุผลคือคนเราสามารถเครียดได้มีวิตกกังวลได้คิดได้แต่ก็ยังรักเขาเป็นเราเวลาเดียวกันได้มีอีกเหตุการณ์นึงคือก่อนจะเข้ามหาลัยละพ่อก็เดินมาพูดแบบทีเล่นทีจริงกับขำๆติดตลกเนี่ยดีหน้าแบบเต้ๆกูไม่กลับแล้วนะเต้ๆคือพี่สาวที่เป็น LGBTQ+ เหมือนกันใช่แล้วทำไมถึงกูไม่กลับอ่ะคือนางอ่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นทอมอ้วนๆแล้วเล่นกีฬาทุกชนิดไงบึกๆหน่อยก็จะมีฟิสิกอลที่เป็นสตรีนท์ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยใช่พ่อบอกว่าติ๊กเต้กูไม่กลับแล้วนะติ๊กเต้เป็นลูกสาวให้ป้าป้านะก็เลยเถียงเขากลับไปว่าเราก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วไงป้าจะให้เป็นอะไรอ่ะก็เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแต่ก็เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยเขาก็เลยเงียบไปแล้วเขาก็เลยเดินกลับไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้อีกเลยยูถือว่าประโยคนั้นนะคะเป็นการขำเมากับป้าป้าก็อาจจะเป็นการแสดงออกของเราในช่วงณเวลานั้นเท่าที่ทำได้เพราะเราก็เกรงใจเขาด้วยเราไม่อยากพูดอะไรที่มันลึกซึ้งไปมากกว่านี้อันนี้มันก็คือซอฟๆกับเขาคือเราอ่ะไม่ได้พูดกับพ่อแม่ว่าเพศสภาพเฮ้ยป้าป้ามามาที่นั่นเป็นทอมนะแบบรับได้ไหมคือไม่ได้คุยแบบนั้นตั้งแต่เกิดมาเขาก็น่าจะรู้เองแหละเพราะว่าเป็นคนงองแงไม่ชอบใส่กระโปรงจะใส่กระโปรงเฉพาะชุดนักเด็กตั้งแต่เด็กเลยใช่จะใส่เฉพาะชุดนักเรียนเขาก็น่าจะรู้ด้วยตัวของเขาเองแหละเพราะเขาเลี้ยงเรามาเพราะเราชอบใส่เสื้อยืดแต่งตัวแบบเด็กผู้ชายแต่งอะไรเงี้ยค่ะงั้นขออนุญาตเลยนะตีหน้ารู้ตัวเมื่อไหร่นี่ก็เป็นคำถามที่โดนเยอะเหมือนกันไม่ได้อยู่ใน heteronormative world heteronormative world ก็คือโลกชายหญิงนะครับชายรักหญิงหญิงรักชายฉะนั้นเขื่อนใช้คำว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าแตกต่างจาก heteronormativeอาจจะเป็นตอนม.ต้นม.1เข้าโรงเรียนเป็นหญิงล้วนแล้วก็จะมีการรับน้องแบบเข้าค่ายแล้วรุ่นพี่ที่มาเทคแคร์เราจะมีเหมือนอารมณ์บัดดี้อ่ะที่มันจะเทคแคร์น้องเป็นทีละคนแล้วคือรุ่นพี่คนนั้นเขาอยู่ม.6แล้วเราก็เลยอ่ะชอบรุ่นพี่คนนั้นซึ่งเขาก็เป็นผู้หญิงไงเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่รู้สึกดีจังเลยหัวใจมันพองอ่ะแบบอินเลิฟเด็กอ่ะป๊อปปี้เลิฟอ่ะมันมากกว่าปลื้มใช่ไหมมันมากกว่าปลื้มอยากใกล้เขาอยากคุยกับเขาอยากรู้จักเขาใช่ค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆอ่ะเขาถ่ายรูปกันที่เป็นสตูดิโอที่ถ่ายรูปที่ปิ้นมาแจกกันแรกกันนะแล้วเราก็ไปขอรูปพี่เขามาแล้วเราก็แบบดูรูปแล้วก็นั่งยิ้มอะไรมีความสุขก็มันแฮปปี้มันมีความสุขที่จะได้เห็นที่จะได้อยู่ที่จะได้รู้สึกที่จะนั่งกับความรู้สึกนั้นเหมือนฟีลแบบปึ้ม FC ติ่งดาราคนนึงอะไรเงี้ยแต่คนเนี้ยเราชอบคนเนี้ยอันนี้คือดาวนะครับไม่รู้ว่ามีคำว่า LGBTQ แต่วันนั้นน่ะคือ aware แล้วว่าอ๋อนี่นะคุยแล้วรู้สึกดีมากเลยอะไรประมาณเนี้ยเมื่อกี้ตีน่าบอกว่าไม่เคยมีแฟนผู้ชายใช่เคยคุยกับผู้ชายเคยคุยแบบจีบอะไรอย่างเงี้ยหรอ
ผู้ชายโทรมาจีบผู้ชายเอาเบอร์มาจากไหนก็ไม่รู้ตอนม.3โรงเรียนเราหญิงล้วนข้างๆก็จะเป็นชายล้วนติดกันเลยที่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเจอเรายังไงก็ไม่รู้ชอบเรามากไปขอเบอร์เรามาแล้วอยู่ดีๆก็โทรมาโทรศัพท์เราค่ะฮัลโหลใครอ่ะก็เป็นเสียงผู้ชายแล้วเราก็งงๆแล้วก็เลยโยนโทรศัพท์ให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนคุยเพื่อนก็คุยไปเรื่อยอ่ะว่าไงคะอะไรเงี้ยคุยใหญ่เลยคุยคุยก็วางแล้วโทรมาอีกไหมโทรมาอีกเรื่อยๆจนเราก็ไม่หลับอ่ะแปลว่าเคยคุยก็คือเคยมีคนมาจีบแต่เคยคุยในแง่ที่ invest ความรู้สึกตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไหมไม่มีค่ะยังไม่เคยหรอกแต่จำเรื่องผู้ชายเนี่ยตลกมากยังไม่จบนะคือเขาอ่ะจีบเราเยอะมากจนเราอ่ะอิกนอเขาไปเลยแบบหมายถึงว่าวาเลนไทน์ตามบ้านเราได้ไงก็ไม่รู้อ่ะมาถึงบ้านเลยอ่ะตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มากอ่ะนางฝากร้านจักรีดข้างบ้านอ่ะก่อนเล่าต่อนะขอเพิ่มข้อมูลก่อนนะครับใครที่จะจีบใครนะครับอันนั้นเป็นพฤติกรรมที่สำหรับเขินไม่ซัพพอร์ตนะครับมันสตอกกิ้งไปนิดนึงการบางทีเราไปบ้านใครหรือไปหาใครนะครับเราควรได้รับคำอนุญาตก่อนมีการเชิญชวนก่อนนะครับอยู่ดีๆไปเอามาจากไหนแล้วโผล่ไปเลยอย่างเงี้ยมันสตอกกิ้งไปนิดนึงนะครับกลับมาที่พี่ตีน่าครับหลังจากนั้นเราก็แบบไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยเลยเพราะเรากลัวแต่เขาเปลี่ยนแผนมาบีบพีกันไปอีกสเต็ป3เมื่อกี้สเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เขาเอารุ่นพี่เราที่โรงเรียนเป็นผู้หญิงที่รู้จักเขาอ่ะโทรมาหาเราให้ผู้หญิงอ่ะจีบเรานี่มันท็อกซิกมากเลยนะมันmanipulationนะมีmanipulationมีการสตอกกิ้งมีการให้คนอื่นเข้ามามีคือเขาแค่อยากรู้สึกว่าให้รุ่นพี่คนนี้โทรมาหาเราให้เปลี่ยนยังไงก็ได้ให้เราอ่ะไปชอบผู้ชายทีให้คุยยังไงก็ได้ซึ่งทีไปกว่านั้นคือรุ่นพี่คนนั้นโทรมาคุยกับเราชอบทีนะเออแล้วเราก็คุยกันพักหนึ่งเท่าที่ฉันฟังนะที่น่าค่อนข้างฟลูดในเรื่องมนุษย์เป็นแบบนี้ชอบแบบนี้คุยแบบนี้ได้โอเคแบบนี้ชอบคุยแบบนี้หรือแบบที่เป็นแฟนเราค่อนข้างแบบ explore กันค่ะแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะได้เล่นหนังอ่ะคือเราเล่นหนังตอนมหาลัยปีนึงแต่ก่อนได้เล่นหนังเนี่ยอยู่โรงเรียนหญิงล้วนมาแล้วเราอ่ะชอบถูกคนเรียกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นทอมเราก็จะรู้สึกไม่ชอบอ่ะรู้สึกไม่ดีเราก็ไม่ได้แบบ identify ตัวเองว่าเราเป็นทอมเราก็เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยแต่เขามาบอกเราว่าฉันน่ะเป็นทอมนะอ้าวตีน่าเนี่ยเป็นทอมไงอย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้สึกแย่ที่แบบรู้สึกแย่ใช่ไหมรู้สึกแย่แบบอ้าวเอาเป็นทอมหรอเข้าใจปะคือเราแค่เข้าใจว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่เป็นแบบเนี้ยมาบอกว่าเราเป็นทอมแล้วตอนนั้นเด็กอยู่ก็ยังงงคือเราไม่ได้คิดว่าทอมไม่ดีแต่เราแค่รู้สึกว่าก็เราไม่ได้เป็นคนพูดเองว่าเราเป็นทอมเราไม่ได้ identify ตัวเองว่าเราเป็นทอมเรายังไม่รู้เลยว่าเพศเราเป็นอะไรหรือเราชอบอะไรหรือยังไงแต่คาแรคเตอร์มันดูเหมือนทอมไงครับเข้าใจครับตอนนั้นคือแบบรู้สึกไม่ค่อยดีกับที่คนอื่นมาอ้าวเนี่ยเธอเป็นทอมนะอย่างเงี้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพอโตมาพอเล่นหนังพอเจอแบบคนพูดเยอะๆหรืออะไรมันเริ่มกลายเป็นชินถ้าเราเดินกลับมาเรามันจะเป็นต้องชินอยู่ที่หน้าก็เลยมองย้อนกลับไปในตัวเองว่ามีนิ่งแต่ละคนทอมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างที่หน้าอย่างเงี้ยตอนนี้อะถ้ามองเป็นทอมก็ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ดูบ่อยๆและก็ชอบผู้หญิงก็อยู่ในแคตตาล็อกที่เป็นทอมถ้าเกิดสำหรับเพราะภาษาไทยเขินไม่แน่ใจเรื่องเจนเดอร์ว่าภาษาไทยมันฟิกซ์แค่ไหนแต่ถ้าในมุมตีน่ามันเป็นแบบนี้แล้วตีน่าโอเคกับดีสคริปชั่นที่ตัวเองเป็นทอมก็โอเคเพราะสุดท้ายแล้วคืออย่างที่ตีน่าบอกครับคำว่าทอมหรือคำว่าควีร์หรือเกย์อะไรเงี้ยมันเหมือนสเปกตรัมมันกว้างมากมันอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นยังไงมันไม่มีหรอกนะว่าเกย์ต้องสาวมากสาวน้อยแมนมากแมนน้อยก็เหมือนการทอมจะเป็นทอมที่มีความเฟมินีนสูงก็ได้มาสกุลสูงก็ได้ใช่แต่สมมติถ้าคนถามตอนนี้หรือต่อไปหลังจากนี้ถามว่าเป็นเพศอะไรก็จะบอกว่าเป็นผู้หญิงหวานๆค่ะ That's true เพราะว่า you identify ตัวเองเป็นอย่างนั้นน่ะเขินขออนุญาตเอาพื้นที่ตีน่าบ้างนึงนะครับได้ค่ะเขินว่าหลายคนเนี่ย struggle มากเพราะเราโตมาแล้วก็มีคนชอบมาที่เกิดขึ้นที่ตีน่าบอกอะว่าเดินมาแล้วชี้บอกว่าเป็นทอมนะหรือเขินอะโตมาอย่างเงี้ยคนจะชี้เยอะว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยซึ่งตุ๊ดเกย์หรือกระเทยเนี่ยก็เป็น identification อย่างนึงบน LGBTQ+ เหมือนกันแต่เราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะชี้เราไป identify ให้ใครได้เราไม่มีสิทธิ์เดินไปบอกเขาว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นไบหรอกโกหกเราไม่มีสิทธิ์นะครับหรือเดินไปบอกเขาว่าอันเนี้ยมันเป็นเกย์เพราะมันแอบสาวเราไม่มีสิทธิ์นะครับการ identify gender หรือเพศเป็นหน้าที่ของบุคคลคนนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นแล้วอย่างวันนี้ตีน่าเขาก็ identify ว่าก็ตีน่าเป็นสาวหวานแต่งตัวแบบเนี้ยก็หวานด้วยแต่งตัวแบบเนี้ยใส่เสื้อใส่ยืดใส่กางเกงบิลเลนแนคขับอะไรอย่างงี้ใช่วันนี้ถ้าอยากคุยกับน้องๆเขื่อนนะคุยกับ queer community ค่อนข้างเยอะถ้าวันนี้ที่ตีน่าได้บอกกับน้องๆที่เกิดมาเป็นสภาพผู้หญิงแล้วเขาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่สังคมบอกว่าเขาต้องเป็นอะไรแล้วเขาโดนชี้ว่าเป็นอย่างงอนเป็นอย่างนี้อันนี้ถูกอันนี้ผิดพี่ตีน่าอยากมีอะไรบอกเขาไหมหรือเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้น้องๆหรือพี่ๆไหมครับคืออยากบอกตามฟีลลิ่งตัวเองเลยละกันเนาะหมายถึงว่าเราอยากเป็นเพศอะไรเราอยากชอบใครเราทำเลยแต่อย่าทำให้มันเดือดร้อนคนอื่นอะ
อยากทำให้ทุกอย่างมัน positive ทุกอย่างอ่ะเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองพื้นฐานของเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ค่ะเคารพคนอื่นและที่สำคัญนะครับต้องไม่ไปกดดันหรือว่าไปบังคับคนอื่นว่าต้องเป็นยังไงเยี่ยมมากคืออะไรเนี่ยมาสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์กลับไล่ตอบแล้วกับที่สุดเป็นคนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะอันนี้ต้องให้นะครับว่าตีน่าเนี่ยพออยู่กับเขื่อนเนี่ยจะชัดมากเลยอันนี้เขาจะเป็นคนแบบสนุกเย้เฮฮาแต่ก็อ่ะนะต้องค่อยๆหาคำมาใส่นิดนึงดีมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเขื่อนต้องพูดเลยนะว่าตีน่าเป็นLGBTQ+ community ที่ identify ตัวเองว่าเป็นสาวหวานเพศสภาพผู้หญิงซึ่งไม่ได้อยู่ใน heteronormative narrative คนแรกๆของเขื่อนเลยนะที่แบบเขื่อนรู้จักแล้วแบบเราได้ใกล้ชิดแล้วทำงานร่วมกันขนาดเนี้ยก่อนทีรักอยู่มากก่อนจากกันวันนี้จากแล้วเหรอนี่คุยแต่20นาทีแล้วเป็นอย่างเงี้ยตื่นมีอย่างเงี้ยสนุกขึ้นมาเชียร์ฝากเลยครับผลงานทุกอย่างแล้วก็ฝากช่องเขื่อนตีน่า together ด้วยค่ะก็ฝากหมดแล้วนี่ฝาก IG ตีน่าด้วยนะคะตีน่าสุภนาถค่ะ Facebook Fanpage ก็ตีน่าสุภนาถเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญมี TikTok ด้วยตีน่าสุภนาถเหมือนกันทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยตีน่าสุภนาถหมดนะครับก็จะสำคัญนะครับตอนนี้มี YouTube กับพี่เขื่อนนะคะดูช่องเขื่อนตอนนี้อยู่เขื่อนใดๆนะคะฝากกดไลค์ต่อไปที่ช่องของพวกเราด้วยนะคะตีน่าเขื่อน Together นะคะโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ตีน่ามากนะคะที่อุตส่าห์มานะครับก็หวังว่าวันนี้คนที่ดูนะครับก็จะได้อะไรที่กลับไปแล้วสามารถไปตกตะกอนต่อได้ไปรีเซ็ตต่อได้อยากบอกแฟนๆของเพจเขื่อนว่าถ้าดูตีน่าวันนี้แล้วไม่ได้สาระเท่าไหร่ก็คือเราไปดูเทปคนอื่นมาแล้วไงคนอื่นเขาดูแบบจริงจังอะยูยูไม่รู้หรอว่าสิ่งที่ยูพูดเมื่อกี้นี่เขื่อนแบบน้ำตาแบบยูปิ่มๆตรงนี้นะมันแบบมันมีความหมายมากเลยนะยูกำลังพูดประสบการณ์ชีวิตของยูจริงๆอ่ะยูเปิดออกมาให้ดูหมดเลยว่าก็มันเป็นอย่างเนี้ยแต่อยากจะเล่าอีกอย่างนึงว่าอย่างตีน่าอย่างเงี้ยคือพ่อแม่เขาจะบอกว่าอ่ะหัวโบราณก็ได้แต่เขารักลูกมากเขาก็เลยไม่แสดงออกให้เราเห็นว่าเขาเครียดแต่วันนึงเราพิสูจน์ตัวเราเองว่าเราสามารถทำให้เขาภูมิใจได้นะอย่างตีน่าอย่างเงี้ยการงานที่ดีมีครอบครัวมีเพื่อนที่ดีทุกอย่างดีการเรียนดีเรียนจบตามที่เขาต้องการเขาก็แฮปปี้กับชีวิตแล้วเขาก็พราวแล้วพอหนังยิ่งออกไปอีกแม่เราไปพูดกับทุกคนว่าเฮ้ยลูกฉันเป็นสาวหล่ออ่ะไปเมากับเพื่อนแม่อย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วแม่ก็ภูมิใจในตัวเราเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเราเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพไหนนะคะคือเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยทำได้ในฐานะมนุษย์คนคนหนึ่งแล้วก็ลูกคนคนหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้สุดอันเนี้ยของจริงตึ้งเลยเมื่อกี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ตีน่าครั้งนึงนะครับวันนี้ปิดรายการแล้วก็ขอฝากพี่ตีน่าเนี่ยเอามือไปปิดกล้องเลยไปแล้วนะคะ